เช้าวันบ่ายวันอาทิตย์บ่ายวันอาทิตย์ที่29นะคะพฤษภาคมก็ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงแล้วค่ะเกือบจะได้เวลานัดกับสตาฟแอมเวย์แล้วเช้าวันนี้อุณหภูมิข้างนอกเนี่ย9องศาก็หนาวเยือกทีเดียวนะคะแล้วก็มีลมแรงแล้วก็คลื่นก็มีเล็กน้อยนะคะเราอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วนะคะก็เมากันพอสมควรนะคะมีอาการกันแทบทั้งคณะเลยค่ะนะคะยาแก้เวียนหัวนี่แบบขายดีกันมากนะคะที่โต๊ะสตาฟแอมเวย์นะคะเดี๋ยวจะมีการประกวดแอมเวย์สตาฟทาเลนต์เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขอสมทบ3ท่านก่อนนะครับเคลียร์คิวทุกอย่างยกเลิกทุกอย่างเลยต้องครับแอมเวย์เท่านั้นแล้วมาเพื่อฟรีด้วยนะครับใช่ไหมครับไม่จ่ายค่าตัวใช่ไหมครับไม่รับนะครับโอเคเรามารู้จักทั้ง3ท่านก่อนเลยครับสำหรับท่านแรกนะครับเห็นวงลักษณะนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับไปขอเสียงปรบมือกับพี่โยจิรนัทครับพี่โยครับสงสัยแดดอลาสก้ามันแรงใช่ไหมครับโอเคครับและหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวนะครับในทั้ง3ท่านนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเบนคุณเบนครับคุณเบนครับสวยจะลืมชื่อครับคุณเบนครับทางแอมเวย์เนี่ยเรามีแอมฟิตนะครับยังไงเรียนเชิญนะครับอยู่สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับและท่านสุดท้ายท่านที่3นะครับพบกับอาหนิงศรีทัศน์ครับทั้ง3ท่านเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับเราในวันนี้นะครับซึ่งเชื่อเลยว่าจะมีการคัดเลือกโชว์ที่เหมาะสมจริงๆนะครับที่จะผ่านเข้ารอบไปได้แค่5ทีมเท่านั้นครับและเมื่อสักครู่ที่ผมตอนมาเตรียมตัวนะครับทั้ง9ทีมเนี่ยเต็มที่ครับแต่ละชุดนี่อลังการรับรองว่าสนุกสุดๆ สุดยอดแน่ๆครับใช่ครับพร้อมที่จะโชว์ชุดแรกหรือยังครับพร้อมยังครับครับพร้อมขอเสียงแสดงความพร้อมดังนิดครับดังกว่านี้ครับเราเป็นกำลังใจให้กับโชว์ชุดแรกเลยนะครับพบกับทีมคุณกัญญพัฒน์เดชะคำภูกับโชว์ในชุดสายตาอ่านกันครับครับขอเสียงปรบมือให้ได้ด้วยครับWe'll be right back.
สุดยอดมากครับโชว์ชุดนี้สุดยอดมากๆครับลืมบอกท่านผู้เข้าแข่งขันอย่างหนึ่งนะครับว่ากฎเหล็กของเราเวลาโชว์อย่างเนี้ยระหว่างโชว์เนี่ยห้ามอาเจียนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับขนาดโชว์ไปเนี่ยเรือมันก็โคลงไปโคลงมาแต่อย่าห้ามขาสั่นนะคะโอ้ไม่สั่นแล้วคนเราไม่ได้สั่นแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับเรามาพบกับช่วงที่สำคัญช่วงต่อไปดีกว่าครับว่าการแสดงชุดนี้เนี่ยคอมเมนเตอร์มีความเห็นว่าอย่างไรครับคุณอะไรนะครับตั้งยับพักใช่ไหมครับนะครับขึ้นมาคนแรกตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นนะฮะแปลไม่ออกฮะพูดร้องเพลงแปลไม่ออกนะแย่นะฮะแปลไม่ออกแล้วก็ให้กำลังใจเนาะเพราะว่าเวลาเต้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเกรงๆสักนิดหนึ่งนะครับรอบสองพยายามเล่นกับคนดูนิดนึงแล้วกันนะครับนะคือผมไม่ได้หมายถึงให้เข้ารอบสองนะผมหมายถึงถ้ารอบสองเล่นกับคนดูสนิทผมให้รอบสามเลยครับถ้าเข้ารอบต่อไปนี่ใส่ชุดซุนหน่อยนะครับใส่ชุดซุนชอบไหมชอบขอบคุณพี่โยมากครับค่ะอย่างที่พี่โยบอกนะคะว่ามีการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านมาแสดงนะคะถือว่าเป็นจุดเด่นที่เธอแสดงได้ดีนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็คือยังตื่นเต้นอยู่นะคะยังแรงไม่เท่าไหร่นะคะแรงได้มากกว่านี้อีกนะคะได้เข้ารอบสองนะคะแต่ว่าขอทุกคนตบมือเป็นกำลังใจให้เธอค่ะเพราะว่าหยุดการเลือกติดมา2เดือนเพื่อซ้อมเพลงนี้นะคะอันนี้ครับเชิญครับครับก็จริงๆแล้วแพ้คนยิ้มสวยเมื่อกี้พี่โยบอกว่าคุณโยบอกว่าไม่เล่นกับคนดูแต่เขาหันมาเล่นกับกรรมการนะก็ขอให้โชคดีครับในรอบต่อไปนะครับรอบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับคงจะทิ้งภาระหนักใจให้กับกรรมการทั้ง3คนครับผมครับครับก็เมื่อกี้ลืมแจ้งไปนะครับเรามีหลักเกณฑ์ของการให้คะแนนนะครับโดยแบ่งเป็นคะแนนทั้งหมด4ประเภทนะครับประเภทแรกคือความสามารถตามประเภทการแสดงนะครับคะแนนประเภทที่2คือความคิดสร้างสรรค์และอย่างที่3นะครับการรักษาเวลาครับแล้วก็คะแนนขวัญใจมหาชนนี่คือ4หัวข้อหลักในการให้คะแนนเพราะฉะนั้นเชียร์ทีมไหนก็แสดงเราจะโหวตยังไงดีครับโดยเสียงตบมือดีไหมครับใช่เพราะว่าคนเดียวไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็ไม่สามารถส่ง SMS ให้ได้นะครับก็เลยเป็นการปลุกเป็นดังให้กำลังใจหรือให้คะแนนกับคนที่เราชื่นชอบนะครับครับถ้างั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเชิญทีมที่2ดีกว่าทีมที่2ชื่อทีม Acerola Cherry กับการแสดงโชว์ Amway ชิมิเชิญรับชมเลยครับสุดยอด
ดูแล้วจากจริงๆครับสวัสดีค่ะวันนี้ที่เรามานะคะเพื่อจะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะคะแต่ถ้าจะให้ยังไงก็ช่วยเชียร์นะคะให้เราเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าฟังเสียงก็เชียร์จากที่เต็มที่แล้วใช่ไหมครับยังไงเราฟังเขาเป็นเต้นท่านแรกก่อนแล้วกันนะครับขอเชิญฟังจากอดีตก่อนแล้วกันครับครับจริงๆแล้วเรื่องเพลงเนี่ยถูกใจนะฮะแต่เสียงที่เดียวฮะเป็นลิปซิงถ้าร้องเองนี่จะสุดยอดมากนะครับแล้วก็ทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับก็มียิ้มพยายามที่จะยิ้มก็มีอยู่ท่านเดียวที่ยิ้มน้อยนิดหนึ่งนะครับถ้าเข้ารอบ2ไงยิ้มมากขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะถ้าดูจากการแสดงแล้วเนี่ยนะคะจะสังเกตว่าเลือกเพลงมาได้เข้ากับวัยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นทั้งชุดทั้งการแสดงเนี่ยเข้ากับวัยนะคะแต่ว่าที่ตินิดนึงก็คือว่าเพลงกับท่าเต้นจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะคะต้องให้กำลังใจเธอนะคะเพราะว่าทำธุรกิจอยู่ค่ะไม่ค่อยมีเวลาซ้อมนะคะถูกต้องค่ะต้องแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะถ้าได้เข้ารอบ2นะคะขอบคุณค่ะคุณเบนไม่ชอบเหรอครับเหนื่อยกว่าโอเคครับเป็นละสิบล้อครับเพราะสารุจันทร์คุณเป็นคุยกันมันจะบอกว่าเป็นชอบค่ะทุกท่านครับก็นี่ลูกอาจจะลืมไปครับก่อนจะวิจารณ์ถอดผมออกได้ไหมฮะคันมากนะครับใส่แล้วดูเหมือนหมาพุดเดิ้ลยังไงครับมาผมได้ครับเสื้อเหลืองชุดเหลืองนี่นะฮะพี่น้องกันแล้วฮะพี่น้องอะฮะเป็นคู่เป็นฝาแฝดเหรอเป็นดาวไลน์กับดาวไลน์อะอ๋อเป็นดาวไลน์เหรอฮะเห็นเต้นแล้วเหนื่อยพอๆกันแล้วกลัวจะหายใจไม่ทันเหมือนกันฮะนะครับแบบคุณเอพูดนะฮะแต่สามคนที่ตั้งใจยิ้มนะผมคิดว่าเขามีรอยยิ้มอยู่ที่ใบหน้าอยู่แล้วนะครับมีรอยยิ้มเป็นอาวุธอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยกำลังจะหาว่าผมว่ามันแน่ๆเลยเขามีความสวยที่โดยที่ยิ้มที่แววตานะฮะยิ้มแววตาคนทำไมเป็นต้นนี้ฮะเมื่อคุณยิ้มดาวไลน์ทั้งองค์กรก็จะยิ้มตามคุณนะครับเพียงแต่ว่าเห็นด้วยกับชื่ออะไรนะอันนี้กรรมการนี่เองจำชื่อได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าร้องเองนะแบบเจ๋งกว่านี้เยอะนะครับเพราะเห็น3คนร้องตามหมดเลยฮะร้องตามอินกับเพลงหรือว่ากลัวจำท่าเต้นไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ก็ร้องตามตลอดเป็นกำลังใจให้ฮะจริงๆเป็นเสียงตัวเองนะคะเราชวนให้ทำเอ็มเวย์เธอบอกไม่ได้ชิมมิแต่ทำแล้วสวยแล้วรวยเธออยากทำด้วยชิมมิทำแล้วอยากได้อะไรก็ได้สมใจทำดีอยากทำต้องทำยังไงเอ็มเวย์ช่วยได้มาฟังทางนี้โอเคฮะนะถ้ารอบสองในนั้นด้วยนะฮะแล้วท่านร้องเมื่อกี้นะแล้วสีเหลืองช่วยเต้นโอ้คะแนนอยู่ที่สีเหลืองส่วนใหญ่นะอยากทราบว่าแต่งเองหรือเปล่าครับพี่แต่งเองค่ะสุดยอดมากอยากนะแต่งเองครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผ่านไปแค่2โชว์เท่านั้นนะครับเป็นไงครับสนุกสนานไหมครับเชียร์ไม่ถูกเลยว่าทีมไหนจะเข้ารอบใช่ไหมครับโชว์ทีมที่3ก็เช่นเดียวกันครับแค่ชื่อทีมก็พิเศษสุดแล้วนะครับพบกับทีม US ทีม101กับโชว์ในชื่อชุดอีสานลำเพลินครับOh
ชิญลงกันตรงกลางนะครับพี่ผมเชิญเชิญตรงกลางนะครับเป็นครับโชว์ชิ้นนี้สุดยอดนี่ครับต้องเชียร์เยอะนะครับพี่โอ้ยตายเกือบไม่รอดเหลือโครงเพลงมากเลยไหนขอให้โอกาสขอคะแนนเสียงจากผู้ชมหน่อยละกันครับไม่วันนี้ยังไงก็ต้องขอคะแนนเสียงมากๆเลยเพราะว่ามากันเป็นครอบครัวอันนี้ภรรยาอันนี้สามีอันนี้พี่สาวค่ะอันนี้ชายและน้องสาวค่ะมากันทั้งคู่เลยนอกจากงานแอมเวย์เท่านั้นนะคะที่สามีภรรยาจะมาเป็นคนแต่งตัวให้ด้วยค่ะธุรกิจในครัวเรือนจริงครับธุรกิจในครัวเรือนทำเป็นครอบครัวและสำเร็จได้จริงๆใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้างั้นเดี๋ยวขอรับฟังความคิดเห็นนะครับคอมเมนต์จากคณะกรรมการท่านแรกคุณเบนซ์นะครับดูซิว่าคุณเบนซ์จะชอบไหมคะค่ะต้องบอกว่าเบนชอบค่ะเบนชอบมากๆนะคะเพราะว่าตอนแรกคุณพี่ผู้ชายเดินมาจะไหวไหมคะทำท่าไม่ไหวแต่พอตอนฟ้อนนี่ค่ะใส่ไม่ยั้งเลยนะคะแรงพอไหมคะพี่เบนเพราะว่าแรงค่ะแรงนะคะเพราะดูจากอายุรวมกันแล้ว 2,000 กว่าๆไม่น่าจะแรงอยู่ค่ะขออภัยนะคะแต่ว่าคุณพี่ก็ยิ้มสวยนะคะแล้วก็เต้นได้แรงสวยงามมากทุกคนค่ะเบนชอบค่ะเจ๋งจริงครับผมตอนแรกออกมาได้ตกใจเลยพี่เขาออกมาปุ๊บก็เดินมาแล้วสี่สายงานแข็งแรงคนเสร็จแล้วว่าโอ้ยไม่เอาแล้วขอ9สายงานไป5เป็น9สายงานนะครับก็แต่งตัวคาร์ลพูดีฮะเสื้อชุดเขียวรองเท้าแดงพี่เขาบอกการกลัวโครงเรือโครงเลยต้องรองเท้าแบบยึดพื้นหน่อยนะครับเสียงดีมากครับแล้วก็หนุ่มเดียวของเราฟิวจริงๆครับลีลาของเหินเมื่อกี้ในเพลงก็บอกลีลาของเหินนะก็ขอโชคดีในรอบต่อไปครับขอบคุณครับดอกไม้ร่วงครับผมคาดไม่ถึงนะฮะผมคาดไม่ถึงว่าจะเจอ4คนนี้มารวมกันบนเวทีถ้าไม่ใช่งานเซ็นเตอร์งานที่ต้องทำให้ดาวไลน์ตื่นเต้นหรือประทับใจเนี่ยผมว่า4คนนี้คงมารวมตัวกันยากนะครับเพราะหมอเหมือพยาบาลคงต้องเตรียมพร้อมเหมือนกันนะครับคุณผู้ชายออกมาตอนแรกเราก็ตกใจเราเห็นแกเดินธรรมดาธรรมดาคิดในใจเราก็ยังคุยกับผู้หญิงชื่ออะไรนะเบนข้างๆว่าจะไหวไหมวะเนี่ยแกจะเต้นจบเพลงไหมแต่ก็โอเคแกก็เต้นระวังนะเพราะหนึ่งแกก็ห่วงสโลงแกด้วยนะครับนะครับแล้วก็ยิ่งมารู้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนะครับน่ารักนะครับและสิ่งที่ผมชอบคือวัฒนธรรมอีสาน4คนที่แสดงให้เห็นถึงความที่เป็นวัฒนธรรมที่สนุกสนานน่ะนะครับเขาก็สนุกสนานถึงแม้เพลงอาจจะไม่เร้าใจเหมือนดีดไห้อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่ก็แสดงความสนุกได้ผมชอบผมให้ผ่านนะผมให้ผ่านเพื่อนเราโชว์อีสานลำเพลินในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทำงานไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราเชิญชมโชว์ชุดที่4เลยครับครับชมโชว์ชุดที่4จากทีมอินดี้ชื่อการแสดงโชว์ยอยศพลอครับขอเสียงชมครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านคณะกรรมการด้วยค่ะวันนี้ในกลุ่มของดิฉันนะคะนำการแสดงชื่อยอยศพลอนะคะซึ่งยอยศพลอนะคะเป็นบทเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักฟังเพลงทั่วไปนะคะแล้วก็ครูเพลงนะคะได้นำบทกวีนะคะในโบราณคดีในเรื่องของลิลิตพลอนะคะมาเรียบเรียงนะคะประสานเป็นเนื้อเพลงนะคะซึ่งเนื้อเพลงนี้ได้กล่าวถึงความเก่งกล้าของพลอนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของศึกรบนะคะพลอก็มีความเก่งกล้ารวมถึงศึกรักนะคะพลอก็สามารถที่จะชนะใจครองใจเพื่อนผู้แพ้นะคะสองสาวได้ในคราวเดียวกันนะคะแล้วก็นะคะมูลเหตุตรงนี้นะคะทำให้พลอนะคะและก็ทั้งสองเพื่อนผู้แพ้นะคะต้องจบชีวิตนะคะลงด้วยโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้ามากเลยค่ะแต่ในเนื้อเพลงนะคะก็ไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องนี้ไว้เลยนะคะเพียงแต่นะคะได้สดุดีในความเก่งกล้าของพลอและก็
พูดถึงความรักที่พ่อรอมีต่อพ่อเพื่อนพ่อแพงค่ะนะคะแล้วก็ผู้ขับร้องบทเพลงยอยศพ่อรอในวันนี้นะคะคือคุณพิมพ์พุทธธรจีนวัฒน์นะคะนักธุรกิจอเมระดับเพชรบริหารนะคะผู้รับบทพ่อรอนะคะคือคุณนักวัฒน์ภาพพิรักคุณนะคะนักธุรกิจอเมระดับมรกตค่ะนะคะพ่อเพื่อนนะคะรับบทโดยคุณบุญยวีวิวัฒน์สุนทรกุลค่ะและพ่อแพงนะคะรับบทโดยคุณชมกรภาพวิวัฒน์กุลค่ะจากนี้ไปนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมการแสดงได้ณบัดนี้ค่ะคือไม่ใช่อะไรหรอกครับคือถ้าไม่ใช้เนี่ยผมจะได้ยืมผมไ
ชุดผมนี้ถ้าผมใส่ชุดของผมนี้จะกลายเป็นบ่าวรับใช้นะครับโอเคครับเนี่ยต้องให้โอกาสทีนี้ครับขอคะแนนความคิดเห็นจากทางกองเชียร์แล้วกันนะครับขอเชิญครับใช้ความเงียบนะครับในการขอเสียงปรบมือโอเคให้เราฟังเสียงคอมเมนเตอร์ก่อนเลยครับว่าการแสดงชุดนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับขอเชิญพี่โยเลยครับครับผมชอบพระรอนะฮะแกเต้นตลอดนี่แกมีหน้าเดียวเลยนะฮะแกมีหน้าเดียวไม่ยิ้มไม่อะไรเลยนะฮะคือบ้านก็เกรงดีนะฮะแล้วเดินมาไม่หนาวเห็นเดินมาก็ไม่มีเสื้อแล้วมีฝรั่งขอถ่ายรูปไหมเมื่อกี้เดินมามีด้วยเหรอฮะไม่คิดตังค์ไหมฮะไม่คิดนะนะครับนักร้องนะครับนักร้องจริงๆแล้วเป็นคนที่ก็น่าจะมีโทนเสียงที่ดีนะนะครับแต่ก็อาจจะเกรงไปสักนิดนึงนะครับบางช่วงก็เลยไม่สามารถที่จะเปล่งพลังออกมาได้นะครับก็ถ้ามีสมาธิสักนิดนึงนะครับแต่ส่วนที่ดีผมคิดว่าคุณสามารถทำให้คนดูเนี่ยมีส่วนร่วมกับคุณได้แต่ปัญหาช่วงในช่วงหลังไปช่วงแรกเนี่ยคนดูมีส่วนร่วมกับคุณหลังๆมาคุณไม่เล่นกับคนดูแล้วนะครับเล่นกับตัวเองเฉยเลยนะครับนะเล่นกับตัวเองไม่เกรงนะครับแล้วก็ขนาดการเตรียมตัวก็ดีนะฮะขนาดพิธีกรมาเนี่ยมีไมค์มีเมย์อะไรผมต้องการจะไปเต้นด้วยนะก็เดินเข้าหลังเวทีเลยนะเราแล้วผมก็รอดูจะออกมาช่วงไหนเลยเขาออกมาช่วงจบเลยนะครับแต่ก็เป็นการเตรียมการที่ดีลงทุนเลยนะครับนะแต่ผมชอบมันรอชอบนะฮะยิ้มบ้างนะยิ้มบ้างแกนะแต่ยิ้มแล้วจะไม่มองใครเลยฮะค่ะสอบถามนิดนึงค่ะว่าซ้อมก่อนหน้านี้นานไหมคะปกติได้แสดงอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคะสามครั้งครับอ๋อสามครั้งโอ้เยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็คือจัดมาแรงๆเลยนะคะแล้วก็ทางพี่ผู้ชายก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าหน้าจะไม่ค่อยยิ้มนิดนึงนะคะนิ่งๆแต่ว่าพี่เขากล้าค่ะเขากล้าโชว์พุงนะคะวันนั้นเราก็ให้คะแนนนะค่ะแล้วการแสดงนี้เป็นครอบครัวค่ะเพราะว่าพี่เขาออกมาเปิดงานแล้วก็ช่วยปิดงานอย่างที่พี่โยบอกนะคะวันนั้นทำมาหากินเป็นครอบครัวค่ะดีค่ะชอบค่ะอันนี้ครับเชิญครับผมก็เหมือนพี่โยนะเขาบอกว่าก็ให้คะแนนความกล้านะครับที่เดินไม่จำตัวเองไม่ได้ก็ให้คะแนนความกล้าครับเดินตากลมมานะครับแล้วก็ผมสงสัยนิดนึงให้ตรงที่ตรงนี้ไว้ปิดลมด้วยฮะหรือก็หลุดถามครับถามพระรอฮะถามพระรอขอโทษทีลืมถามพระรอครับถามพระรอนะครับก็โดยรวมนะครับทำได้ดีมากสำหรับการนำเสนอนะครับก็มีพิธีกรออกมาบอกประวัติมาพูดประวัตินะครับแล้วก็ระหว่างการแสดงเนี่ยผมชอบนิดหนึ่งตัวโพสิชันของการจัดวางเนี่ยนะคนร้องเนี่ยจะยืนออกไปด้านข้างเพื่อที่จะไม่บดบังการแสดงของพระรอแล้วก็เพื่อนพระแพงสุดยอดมากไก่เมื่อคืนเมื่อเช้านี่ก็ทำเป็นอ่านช้าไปแล้วก็ไปตามเป็นชั้น12นะตามเป็นชั้น12ก็ถือว่าการแสดงสุดยอดนะครับก็อีกทีหนึ่งทำให้หนักใจแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับทีมนี้ทุกคนยกย่องครับครับคุณกิจครับผ่านไปแล้ว4ทีมครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดมากๆนะครับพี่แต่ละทีมเห็นได้ชัดเลยว่าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยต้องขอฟังเสียงคุณดังๆหน่อยครับตอนนี้เราก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับครับผมก็เดี๋ยวลองดูครับทีมที่5นะครับทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับงั้นทุกท่านพบกับทีม FCA กับโชว์ในชื่อชุด I Will Survive ครับเสียงตบมือดังๆด้วยครับI'm gonna get it wrong, it's all your fault.
ปลี่ยนเลยครับจะผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเอกกี้ได้ไหมอยากจะเปลี่ยนครับคือจะให้ร้องเพลงเต้นใหม่ดูใช่ไหมครับคุณเอกเต้นใหม่เราโอเคงั้นผมเรียกคุณเอกกี้แล้วแต่ได้ดีนะครับทีนี้เป็นเพลงประจำชาติเลยนะครับสำหรับใครหลายคนนะครับโอเคครับงั้นเรามาฟังเสียงจากคอมเมนเตอร์แล้วกันครับว่าการแสดงโชว์ชีวิตเป็นอย่างไรครับขอเชิญอันอีกครับครับตอนแรกตอนที่ออกมาเนี่ยผมงงฮะเอ๊ะธรรมดาดร.วิทัศน์จะมีลูกสาวคนเดียวแต่ทำไมวันนี้ดร.เอด้ามีพี่สาวด้วยก็โอเคครับการแสดงสุดยอดนะฮะก็แต่อาจจะซ้อมมาน้อยนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ไปวิ่งนะฮะพอร้องไปก็เต้นด้วยเลยนะไม่เสียขาดหายเนี่ยก่อนการแสดงน่าจะไปแบบบริหารร่างกายเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะจะได้หายใจทันนะครับโอเคครับก็ขอโชคดีในรอบต่อถัดไปครับเหนื่อยนะคะเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังมาพี่ก็เต้นช้าไปนิดนึงนะคะแต่ตอนแรกก็ออกมาก็แรงอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คุณเอเล่นมุกไปแล้วกำลังจะบอกว่าเอ๊ะพี่ติ๊กกับพี่กบมีลูกสาว2คนเหรอนะคะค่ะขอบคุณค่ะชอบค่ะขอบคุณค่ะคุณจินนาร้องคำว่าไอ้วิวสว่างนี่คงมาจากใจจริงๆนะเมื่อไหร่เพลงจะจบไอ้วิวสว่างนะฮะนะคงมาจากใจจริงๆนะครับนี่ถ้าการแสดงนี้แสดงเราแสดงวันแม่นี่ผมว่าน้ำตาคนจะไหลมากเป็นความรักที่แม่มีให้ต่อลูกจริงกันสอนแม่เต้นนิดหนึ่งครับจริงๆแล้วการแสดงนี้นะฮะถ้าน้องเป็นคนร้องนะแล้วพ่อแม่มาเต้นข้างหลังแล้วใส่วิกสีๆเนาะนะฮะเหมือนในแต่ผมไม่อยากบอกนะเหมือนอะไรเนาะนะฮะมันจะแบบอินได้บรรยากาศอย่างนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ดีใจนะฮะที่คุณแม่อุตส่าห์ขึ้นมาเต้นนะครับตอนหลังๆก็มีเพลงไอวิสวาสนะครับวันนี้ช่วงที่ถี่ไปนิดนึงนะครับแต่เป็นภาพที่น่ารักนะเป็นภาพที่น่ารักที่เห็นแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกเลยนะเนี่ยนะฮะทำทุกอย่างเพื่อลูกนะครับและก็ได้เป็นช่วงโซนเลยนะครับสำหรับความสุขภายในครอบครัวนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทีม MCA ด้วยครับมาพบกับทีมที่6เลยนะครับชื่อสกลนครเลิฟซองกับโชว์ชุด Zodiac of Fortune ขอเสียงปรบมือด้วยครับYes this year มีจิตจันยานครับNow I will show you Deep Purple band Soldier of Fortune.Bye.
ตอนเล่นเลยทีเดียวครับก่อนอื่นผมขอแนะนำนิดนึงถ้าใจดีพี่เปลี่ยนกีตาร์เป็นอูคูเลเล่ได้ไหมคะตอนนี้กำลังฮิตอยู่เพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนเนี่ยครับมีความพยายามมากครับครับเดี๋ยวเชิญคณะกรรมการคอมเมนต์ดีกว่าเชิญอะไรนะครับขอเชิญคุณเบนซ์ครับเพราะมากเพราะอะไรถึงร้องเก้าอี้คะเพราะว่ารักหรือเปล่าครับแซวเล่นอ่ะเพราะว่ารักนะคะดูจากการสร้างสรรค์กีตาร์แล้วเพิ่งเสร็จเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะค่ะก็คุณเล่นคงสู้ไม่ได้นะคะเพราะพี่เขาทำเองสดๆเลยนะคะก็เดี๋ยวพี่บอกความตั้งใจนิดนึงค่ะที่ร้องเพลงนี้เพราะอะไรคะก็อยากให้ความรักต่อทุกคนนะครับผมให้ความรักต่อทุกคนโอเคงั้นทุกคนรักไหมคะถ้ารักตบมือนิดนึงค่ะก็เพลงก็ให้ท่านร่วมสนุกได้ดีนะคะแต่ว่าคงต้องปรับอีกนิดนึงนะคะถ้าได้เข้ารอบสองค่ะพี่โยครับถ้าเดี๋ยวก่อนจะพูดพี่ถอดวิกถอดแว่นเลยนะผมอยากเห็นตัวจริงหนึ่งครับพี่สายแล้วผมเหมือนอยู่ตรงสะพานลอยไงไปเลยนะครับอันนึงนี่วิกเนี่ยผมจริงแค่นี้วิกหรือเปล่าฮะโอ้วิกเหรอฮะเห็นไม่ยอมถอดผมก็ตกใจถอดวิกแค่นี้เนี่ยอยากเห็นหน้าจริงครับพี่ถามนิดนะฮะถ้าได้รางวัลที่1เนี่ยกีตาร์ตัวนี้จะกลับเมืองไทยไหมครับคงจะลื้อนิดนึงแล้วก็มวนๆนะครับยังเขากลับอีกเหรอครับผมเขาจะให้เข้าประเทศเหรอพี่โอเคพี่เป็นคนที่ร้องตามความฝันของตัวเองพี่เป็นคนมีความฝันนะแล้วก็พลังเสียงเนี่ยพี่ออกจากกระบังลมจริงๆนะครับนะฮะพี่เป็นคนที่พี่เป็นคนร้องไม่ได้ร้องเพลงเพราะว่าเหมือนร้องตามเวลาใครเปิดเพลงแล้วร้องตามไม่ใช่แต่พี่ร้องเพลงจากความรู้สึกของพี่นะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องใช้กีตาร์นะครับคนเนี่ยไปสนใจกีตาร์พี่แต่จริงๆพี่มีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวพี่ผมพูดตรงๆนะพี่ยืนกลางเวทีพี่ร้องกับไมค์ตัวนี้ตัวเดียวนะพี่ก็สุดยอดแล้วล่ะนะครับครับอันนี้ครับเชิญครับตอนแรกก่อนขึ้นไปทีถามพี่กันแล้วกีตาร์ตัวจริงอยู่ไหนเปิดอิมเพเกชันยึดไว้ฮะก็เลยใช้ตัวนี้นะครับสาย3เพี้ยนด้วยแต่ก็จริงๆแล้วร้องดีครับร้องดีนะครับก็ยอมรับว่าเสียงดีมากนะครับแล้วก็เหมือนพี่โยบอกร้องตามอารมณ์ตามความรู้สึกนะครับก็ทำได้ดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมืออีกทีครับน้องดังไหมครับผ่านไปแล้ว6ทีนะครับสำหรับการแสดงที่ผ่านมานะครับโอเคเดี๋ยวเคลียร์ไปทีนี้นะครับกินยังไม่ลงเลยนะครับทั้ง6ทีมที่ผ่านมาใช่ไหมครับหรือว่ามีในใจนะว่าเราชอบทีมไหนมากกว่ามากเป็นพิเศษหรือเปล่าโอเคครับงั้นก็คง2ทีมคงใช้การส่งเอเจนต์ทางใจแทนแล้วกันนะครับตอนนี้เหลือ2ทีมแล้วนะครับเร็วมากเลยครับก็ไปพบกับทีมที่7แล้วกันนะครับกับทีม True Friend ในส่วนของการแสดงโชว์ Best Romance ครับLove, love, 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 love
ผมเปลี่ยนใจครับผมจะไม่ยืมชุดพะลอแล้วครับผมจะยืมชุดนี้แทนครับจำเด็กที่เต็มตัวนะครับง่ายครับเราเยี่ยมมากครับก็การแสดงเต็มที่จริงนะครับก็เรามาฟังเสียงจากคอมเมนเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการแสดงโชว์ในชุดนี้ครับขอเชิญอดีตเลยครับครับก็เผยตัวจริงมาแล้วพิธีกรเรานะครับก็มีการตอนแรกตกใจฮะในที่กาก้าตัวจริงมาเสียงพ่อมากนะครับก็ร้องแต่ร้องเองนะสุดยอดนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงท่าทางแสดงอารมณ์ได้คล้ายในที่กาก้าแต่การจริงแล้วเขาทำได้แบบโอ้ยอดมากนะเหมือนเลยนะครับแล้วก็เขาเป็นก็เดี๋ยวไปปรับปรุงบางอย่างในรอบหน้านะครับเพราะว่าอย่างผมเข้าอาจจะมันลงรายละเอียดเล็กน้อยนะเรื่องของเบาเลยครับขอเชิญท่านต่อไปนะครับขอเชิญคุณเบสครับค่ะสวยชอบนะคะชอบค่ะชอบไม่มีนิตินะคะเพราะจริงๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะสวยกว่าเยอะค่ะตอนหลังผมไม่ค่อยชอบนะคะเพราะสาวสวยคนนี้เธอตามติดเวทีประกวดของแอร์เวททุกเวทีเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะพี่ยองครับเชิญครับไม่รู้จะชมหรือจะอะไรดีคือตอนแรกเนี่ยคนดูอาจจะงงนะฮะตัวอะไรเนี่ยนะฮะเลดี้ฮานาก้าโยไม่รู้จักนะครับเลดี้คือตอนแรกผมก็คนเริ่มคือคนไทยต้องให้เวลาปรับตัวสักนิดนะฮะนะครับแต่ถ้าเป็นเพนสีพุ่มชูสีมาเป็นอะไรเนี้ยชิมิชิมิอาจจะจำได้เลยรู้เลยว่ารู้จักครับบางคนอาจจะงงเลดี้ฮานาก้าเลดี้ฮานามิอะไรต่างๆนะแต่หลังๆมาก็คนดูก็เริ่มจับทางแล้วเริ่มปรับตัวมีการตบมือนะครับสังเกตเป็นครั้งแรกไม่ค่อยมีใครถ่ายรูปนะหันไปมองเมียก่อนถ้าเมียเผลอก็ถ่ายสักนิดนึงนะครับผมเห็นคุณไตรวุฒินะฮะคอยแกะดรูปต้องหันไปมองนะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่ดีนะครับมีความกล้าแล้วก็ร้องเองด้วยฮะร้องเองร้องเองนะครับแต่ผมชอบเพลงแรกมากกว่านะถ้าเมื่อกี้ร้องเพลงแรกครับผมให้ผ่านเลยนะครับนะแต่ก็โอเคเป็นการแสดงที่ดีนะครับทีแหวกแนวจากคนอื่นไปนะครับเป็นกำลังใจให้ฮะรอบสองก็ถ้าได้เข้าเนาะก็ตื่นเต้นอีกนิดนึงเล่นกับคนดูมากเล่นกับคนดูน้อยไปนิดนึงนะครับเออแล้วแว่นทำไมต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยครับมันทิ่มตามาเลยหรือเปล่าหรือว่าเลดี้กาก้าตัวจริงต้องถอดเข้าถอดออกเลดี้กาก้าต้องใส่ครับเห็นเดี๋ยวถอดเดี๋ยวใส่นะคือใส่ตาสั้นหรืออะไรหรือเปล่าครับไม่เอาไม่ใส่ยาวค่ะต้องเป็นยาวนะครับแก่แล้วตัดคะแนนที่เซลล์ลงมาขอบคุณครับโชว์ชุดนี้ด้วยครับเมื่อสักครู่ต้องขออภัยนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเรายังมีโชว์เหลืออยู่อีก2ชุด2ชุดสุดท้ายครับซึ่งเชื่อเลยว่าอีก2ชุดสุดท้ายเนี่ยจะทำให้ทุกท่านเนี่ยสนุกสนานและตื่นเต้นไปพร้อมๆกันได้อย่างแน่นอนครับก็โชว์ชุดนี้สงสัยจะทราบนะว่าพี่โยเนี่ยชอบแบบไหนนะครับก็เลยมีการจัดเต็มมาให้โชว์ชุดนี้ครับขอทุกท่านพบกับการโชว์ของทีมคุณรุ่งโรจน์เจียมเพชรกับโชว์ชุดหนุ่มวัยทองครับเป็นหนุ่มวัยทองยังขมองเหมือนยังมาสุดหนึ่งจิตใจงานขึ้นจิตมาสุดที่ยังลำคอแต่ยังขาดผู้ใจไม่มีสาวได้เมียมองสาววัยรุ่นแม่คุณวัยทองเคยคิดจับจองสี่ห้องใจยังว่ารักกับหนุ่มไว้ทองเป็นผู้ครองน้องจะสบายหนุ่มจะกันยังมีไฟยังมีหลายเกมรักไม่หยุดจานวัยรุ่นที่เป็นรองได้ทดลองต้อง
เลยรักสดชื่นตื่นขึ้นมาหน้าใจที่เป็นลมใบทองยังข้างนองมือดังมาสุดหัวใจเป็นต้นมีเคยๆลืมลำเมื่อเนื้อคำบรรยายยังข้าน้องมือกันมาสุดหัวใจเต้นตึงตึงตึงลืมกลับเมื่อคำบรรยายโอ้ปราเทศลอยรักนมเหลือน้อยต่อยเป็นอะไรที่เป็นรู้สึกไม่น้องเป็นมาลายไม่ต้องอับอายรักกับเขาไปก่อนยอดเยี่ยมครับพี่โยยิ้มแฉ่งเลยนะครับอย่างนี้บอกว่าผมชอบแดนเซอร์มากค่ะพี่แน่ใจนะคะพี่ถูกบวชจากทีมหรือเปล่าครับหรือถูกบังคับอะไรบ้างโอเคครับเชิญคณะกรรมการเรามาฟังเมดิเตอร์ดีกว่าครับพี่โยก่อนเลยครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับจริงๆเนี่ยหนุ่มใบทองเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ว่าสำหรับพวกเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่มีอายุมากๆนะหมายถึงคนที่วัยกำลังได้เงินได้ทองครับก็หมายถึงก็เหรอเขาคิดอย่างนี้เนาะนะครับเพลงนี้ถ้าเราบอกมองถึงหนุ่มวัยทองที่อายุมากๆเนี่ยนะครับแดนเซอร์สามคนที่ทำให้ผมคิดถึงอดีตนะฮะตอนผมเป็นเด็กๆผมก็เต้นท่าอย่างเงี้ยนะฮะนะครับนักร้องเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีเสียงออกทำนองเนี้ยนะครับเป็นคุณเป็นคนที่ร้องเพลงสไตล์นี้ได้ดีคนนึงนะครับเพราะว่าอาจจะจากวัยคุณด้วยเพราะว่าเป็นวัยคุณที่เป็นวัยหาเงินหาทองอยู่นะครับเอาคืนฮะเอาคืนนะครับแต่ผมต้องติงนิดนึงครับแดนเซอร์กับนักร้องไม่ได้ไปด้วยกันเลยฮะคุณไม่เคยหันมาดูแดนเซอร์คุณเลยแล้วแดนเซอร์ก็มองกันเองนะคือเห็นไงว่าเต้นเหมือนซ้ายหรือเปล่าวันนี้ซ้ายเต้นเหมือนขวาหรือเปล่านะครับ เล่นกันสักนิดนึงนะครับแล้วอย่างหนึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่มีลูกเล่นได้เยอะแล้วคุณสามารถเล่นกับคนดูได้นะครับเหมือนครูเพลงเลยล่ะมันจะเหมือนไปไกลเกินไปแล้วมั้ยนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าเข้ารอบ2เนี่ยเล่นกับคนดูอีกนิดนึงนะครับแดนเซอร์ใส่ท่าสักนิดนึงได้มั้ยฮะนะฮะคุณกำลังจับผีเสื้อเล่นท่าจับผีเสื้ออย่างเดียวเลยนะฮะนะครับนะครับสู้ๆนะขอบคุณพี่โยครับคุณเบนเชอร์เลยครับคุณเป็นของใครนะคะนักร้องจริงเป็นของใครนะไอหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรครับพรศักดิ์สองแสงครับพรศักดิ์สองแสงแต่พี่ก็เหมือนบนจิตคำสร้อยมากเลยนะเป็นสอสอนะคะตอนนี้ร้องเพลงไม่ได้ด้วยนะชุดนี้ใส่มาการ่าด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้วเตรียมมาเพื่อการนี้ครับนะคะแต่เสียงเพราะค่ะร้องเพลงได้ไพเราะมากนะคะแต่ว่าแดนเซอร์นี่มีพี่คนกลางนะคะพี่ผู้ชายคอยกำกับด้านข้างจะได้เหมือนกันนะคะแต่เต้นน่ารักดีนะคะตามวัยนะวัยทองตามวัยเลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอกด้วยครับจริงๆเพลงนี้หลายๆคนแซวแล้วแต่ผมก็ขอยืนยันอีกทีครับเหมาะกับพี่โยมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ในวัยทองจริงวัยกำลังหาเงินครับก็ใช่ครับคุณนะฮะเ
พลงนี้นะฮะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเลือกเพลงที่จังหวะมันๆกว่านี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเพลงอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งแล้วก็การแต่งกายของนักร้องกับแดนเซอร์อาจจะดูแบบรู้สึกว่ามันจะแตกต่างกันนะแตกต่างกันเราเพิ่งไปนัดกันในเรือนะครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็เมื่อกี้พี่โยคอมเมนต์ไปแล้วนะครับมีการลอกกันบ้านกันสำหรับแดนเซอร์นะยังไม่ค่อยจำท่าจะยังไม่ได้หรือเมาเรือผมไม่ทราบนะมีการลอกกันด้วยนะการสำหรับการท่าเต้นนะครับโอเคครับก็ขอให้โชคดีในรอบต่อไปนะครับคุณไม่ได้ครับคุณได้ครับขอจงให้กับดูไม้ทองนะครับอาจจะพวกมือกันนะครับใจหายเรามาพบกับโชว์ชุดสุดท้ายของวันนี้ครับกับทีมที่9ทีมที่9นะครับผมชอบชื่อทีมมากเลยครับชื่อทีมไอซ์เบิร์กเราได้ดูทีมนี้ก่อนที่จะไปเห็นไอซ์เบิร์กของจริงนะครับชื่อการแสดงโชว์ชุด Time in the Bottle เชิญชมได้ครับเสียงมือให้ด้วยครับยอดน้องทำโดยแบบยอดนะคะเพราะว่าแค่4นาทีอินฟูทั้งหมดนะคะใต้ถิ่นพัชรีสามีชื่อดุลพจน์สุนทรสารทูลนะคะระดับทัพทีมดาวไลน์ FCN ในดวงใจตลอดกาลนะคะดร.วิทัศน์และคุณจินตนาพรจเด็ดค่ะขอบคุณค่ะเพลงที่จะเล่นนะคะชื่อเพลง Time in the Bottle เวลาในขวดโหลนะคะเขาบอกว่าถ้าฉันมีขวดโหลวิเศษใบหนึ่งซึ่งสามารถจะสะสมเวลาได้จะสะสมทุกวินาทีเลยนะคะเพื่อใช้กับเธอผู้เป็นที่รักยิ่งจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงประจำตัวใช้เล่นทุกคอนเสิร์ตทั้งในและนอกคณะที่เล่นนะคะเป็นเพลงฝรั่งเขาเรียกว่าเพลงลายเซ็นซิกเนเจอร์ซองนะคะประมาณว่าสวยหมอรามาชายเป็นบอเทลเงี้ยนะคะเมื่อก่อนเล่นโดยที่ว่าไม่ได้สนใจถึงความเป็นไปได้ของเนื้อเพลงนะคะจนกระทั่งมาเจอธุรกิจแอมเวย์ค่ะจริงๆนะคะถึงได้รู้ว่าขนลุกวิเศษเป็นนั้นจริงมันไม่ได้สะสมเฉพาะเวลาสะสมได้ชีวิตของเราแอมเบอร์ซาสุดยอดมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมาก
รุ่งทศขอบคุณที่ติดตามเลยครับตอนผมเดินลงมาเดินลงมาช่วงเตรียมตัวผมเห็นพี่เขาซ้อมอยู่ผมนึกว่าเอ๊ะน้องโน้ตเดอะสตาร์มาด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ขอบคุณครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนไม่อยากเสียเวลานะครับเรามาฟังความเห็นจากคอมเมนเตอร์ของเรามาดีกว่านะครับขอเชิญคุณเบสเลยครับค่ะพอมากค่ะพอมากนะคะถูกใจนะคะแล้วก็ร้องแล้วทำให้รู้สึกมีอารมณ์เคลิ้มไปกับเสียงเพลงนะคะแล้วก็ชอบค่ะชอบตลอดเลยค่ะนะคะก็ถูกใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้ใช่ไหมครับสามารถสะกดคนดูได้ดีเลยนะครับแล้วก็ฝีมือการเล่นกีตาร์โอเคเลยครับขอบคุณครับพี่โยครับคอมเมนต์คนละนิดภาระหนักที่ผมเขียนใครใช่ผมว่าด่ามากตอนนัดหมายกันเราก็ไม่ได้ตกลงกันอย่างนี้นะฮะใช่ไหมครับนะฮะแบ่งภาระมาสิ่งที่ดีเนี่ยคุณสามารถสะกดคนดูได้นะครับคือคนดูอาจจะเสียเวลาแปลหรือตำลึงในชีวิตของคนดูนะฮะแต่สิ่งแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมคิดว่าเป็นเพลงที่มีความหมายของคนที่เทิดทูนความรักนะครับที่คิดว่าตัวเองยึดมั่นในความรักนะครับถ้าถามผมความหมายนะครับแล้วผมคิดว่าบุคลิกของพี่ก็เลือกได้เพลงที่เหมาะสมนะครับถ้าจะติมาติแล้วนะฮะอันดับแรกคือผมคิดว่าไมโครโฟนถ้าพี่ใช้ไมค์ปกตินะฮะเพลงนี้จะได้อารมณ์มากขึ้นเพราะคนจะไปมองที่ใบหน้าพี่เพราะว่าไมโครโฟนอยู่ตรงนั้น2คือการเล่นกีตาร์นะฮะกีตาร์คลาสสิกแบบนี้ผมคิดว่าอยู่ที่การแต่งตัวนะครับพี่ลองแต่งตัวให้มันสบายสบายอีกสักนิดหนึ่งสำหรับเพลงนี้แล้วพี่จะทำนองนั้นฮะทำนองนั้นมีคนพูดจีนขึ้นมานะครับแล้วพี่ก็จะสามารถสะกดคนดูได้มากกว่านี้แต่เพลงนี้ทำให้ผมอินนะทำให้ผมอินนะครับแล้วคนดูก็เงียบกันหมดทั้งหอนะครับแล้วก็ผมอีกนิดหนึ่งคือตอนแรกเนี่ยถ้าพี่จะอินโทรเกี่ยวกับทำไมพี่ถึงร้องเพลงนี้อย่างเดียวนะครับมันก็จะเข้าเพลงได้ต่อเนื่องนะครับพอดีพี่อาจจะด้วยธรรมเนียมแอมเวย์พี่เสียเวลาไปแนะนำอัพไลน์สักนิดนึงอารมณ์คนก็ขึ้นก็จะลงมานิดนึงก่อนเข้าเพลงนะครับแต่ถ้าพี่ร้องเสร็จแล้วพี่มาขอบคุณอัพไลน์ตอนท้ายเงี้ยนะครับจะได้อารมณ์แล้วก็บรรยากาศดีมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณชนชุมด้วยครับเชื่อเพียร์เวทีนิดนึงครับขอบคุณครับการแสดงโชว์ทั้ง9ชุดครับเชื่อเลยว่าคณะกรรมการเนี่ยหนักใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจะมีแค่5ทีมเท่านั้นครับที่จะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปคณะกรรมการไม่ไหวแล้วครับเป็นนิ้วครับเกรงครับเพราะว่าเจอโชว์ในชุดที่สุดยอดนะครับจนแบบไม่ไหวแล้วนะครับผมก็เชื่อมั่นนะครับหลายท่านก็คงพีทีมในดวงใจนะครับที่คิดว่าจะได้ผ่านเข้าไปในรอบต่อไปนะครับไงตอนนี้เนี่ยขอเสียงปรบมือส่งกำลังใจให้กับทั้ง9ทีมด้วยครับทีมแรกนะครับทีมคุณกันนะครับเตชะพันธุ์เลยครับขอทั้ง9ทีมด้วยอีกครั้งนะครับขอเชิญครับคนเวทีเลยครับทีมที่2ทีมมาเซลล่าเชอร์รี่เชิญเลยครับเชิญครับทั้ง9ทีมเลยนะครับขึ้นบนเวทีกันเลยนะครับเดี๋ยวจะประกาศมีการประกาศผมจะคณะกรรมการนะครับในช่วงนี้การรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับทีมที่3ทีม US ทีม101ทีมที่4ทีมอินดี้ทีมที่5ทีม FCA ทีมที่6ทีมสกลนครเลิฟซองทีมที่7ทีม True Fan ทีมที่8ทีมคุณรุ่งโรจน์เทียมเพชรทีมที่9ทีมไอซ์เบิร์กครับขอเสียงตบมือดังๆด้วยครับได้โชว์ความสามารถให้กับเราทุกคนได้ดูกันนะครับกับส่วนของการแสดงโชว์ทุกของ Amway Got Talent นะครับในครั้งนี้ซึ่งทั้ง9ท่านทั้ง9ทีมนี้นะครับผมก็เชื่อว่ามีความสามารถที่จะบอกที่ผ่านไปในรอบต่อๆไปอย่างแน่นอนจริงแต่ว่าเราจะมีการคัดเลือกนะครับทีมที่อาจจะมีความแสดงที่ตรงใจมากกว่าที่จะผ่านเข้าไปในรอบต่อๆไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการนะครับว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับที่จะแนะนำในส่วนของแต่ละทีมที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับขอบคุณให้กับทั้ง9ทีมครับครับผมเชิญเลยนะครับทั้ง9ทีมนะครับทีมที่1นะครับขอเสียงปรบมือให้กับการแต่งวันนี้นะครับ
ขอบคุณคุณจิตมามากครับคือตอนนี้ผลคะแนนก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนประกาศเนี่ยพี่โยก็มีอะไรจะกล่าวสักเล็กน้อยก่อนนะครับสำหรับการโชว์ในวันนี้ครับการตัดสินของทั้ง9ทีมเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะสิ่งหนึ่งคะแนนเนี่ยในความรู้สึกของเราที่โดดเด่นมากทั้ง9ทีมเลยคือความตั้งใจนะครับเป็นความตั้งใจของทั้งนักแสดงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ผมคิดว่าเราหาดูจากองค์กรอื่นไม่ได้คือความตั้งใจจริงแม้ทั้งคนที่เข้ามาชมและให้กำลังใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเราประสบความสำเร็จได้อยู่กันมาได้นานขนาดนี้นะครับผมขอชมทุกคนนะครับในความตั้งใจที่เตรียมมาแต่เรียนตรงนี้ว่าการตัดสินเนี่ยมันต้องมีแพ้มีชนะนะครับการตัดสินครั้งนี้คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับเราเอาคะแนนมาดูแล้วทุกคนเห็นตรงกันหมดนะครับมันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะที่ทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแต่จะบอกว่าทุกคนเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับโดยเฉพาะอันดับ5อันดับ6อันดับ7เนี่ย4 5 6 7เนี่ยตัดสินยากมากในความรู้สึกของเรานะครับแต่ก็อยากจะให้เก็บความรู้สึกนี้ไว้นะครับเก็บความตั้งใจตรงนี้ไว้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จแน่ๆครับขอบคุณครับขอเสียงก่อนจะประกาศผลนะคะขอเสียงปรบมือแรงๆให้ทั้ง9ทีมอีกครั้งนึงครับตอนนี้นะครับผลคะแนนก็อยู่ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีทีมใดบ้างเอกี้เอกี้ครับที่ผ่านเข้ารอบครับ5ทีมซึ่งผมคิดว่าคะแนนเนี่ยอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วก็คือจะมีการประกาศนะครับทั้ง5ทีมนี้เราจะประกาศไม่เรียงคะแนนนะครับ5ทีมที่ประกาศผลออกมาเนี่ยขอใหยืนออกมาเดินข้างหน้านะครับบริเวณข้างหน้าเลยสำหรับผู้ที่ผ่านนะครับซึ่งคุณเอกีก็พร้อมที่ประกาศแล้วใช่ไหมครับครับพร้อมแล้วครับตื่นเต้นมากเลยนะครับเนี่ยผมยังไม่เห็นผลเลยนะครับเดี๋ยวมาทราบด้วยกันพี่โยบอกเห็นดอกยังไม่เห็นผลใช่เอฟซ่าแล้วผมใส่ซาวให้แล้วกันนะครับแทม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 โบราณมากเลยครับตื่นเต้นกันไหมครับตื่นเต้นพอไหมครับตื่นเต้นมากครับเดี๋ยวเชิญทีมที่ผมประกาศนะครับก้าวมาด้านหน้าเลยนะครับขอย้ำนิดนึงนะครับนี่ไม่ได้เรียงตามคะแนนที่ได้รับนะครับทีมแรกทีมที่เข้ารอบได้แก่ทีมเข้าในรอบต่อไปนะครับทีมต่อไปนะครับได้แก่ทีมอินดี้ครับเชิญเลยครับทีมอินดี้ครับทีมที่2ที่ผ่านหรือ3ทีมครับทีมต่อไปที่เข้ารอบได้แก่ทีมไหนครับทีมไหนครับทีมไอซ์เบิร์กครับทีมที่3ที่ผ่านเข้ารอบครับเหลือ2ทีมเท่านั้นครับจะเป็นทีมใดตื่นเต้นไหมครับพี่ตื่นเต้นแทนพิธีกรนะครับผมก็ตื่นเต้นมากทีมต่อไปนะครับที่เข้ารอบทีมที่เป็นทีมที่4ได้แก่ทีมตื่นเต้นไหมครับพี่ครับทีมชูเฟนครับและทีมท้ายที่ผ่านเข้ารอบนะครับเป็นกระถิ่นมาด้านเอกี้เลยครับเหลือทีมสุดท้ายจะเป็นทีมอะไรครับสำหรับทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าไปในรอบต่อไปครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับทีมสุดท้ายแล้วที่จะได้เข้ารอบทีมไหนครับขอเสียงดังๆนิดนึงดังกว่านี้อีกครับทีมสกลนครลบ2ครับนี่คือชมหน้านะครับทั้ง5ทีมที่ได้ผ่านเข้าไปรอบถัดไปนะครับซึ่งจะมีเชื่อว่าโชว์ที่เตรียมไว้แต่รอบต่อไปเนี่ยจะมีความสนุกและตื่นเต้นมากยิ่งกว่านี้แน่นอนนะครับขอเสียงปรบมือกับทั้ง5ทีมด้วยครับจริงแล้วทั้ง9ทีมก็อย่างที่ผมแจ้งไปว่าความสามารถจะไม่แพ้กันเลยนะครับเอ็มขอเสียงปรบมือกับทั้ง9ทีมอีกครั้งด้วยครับขอบคุณครับ
หมอตัวเอาได้ที่หนึ่งเลยแน่นอนครับจะมีทีมอินดี้ทีม True Friend ทีมไอซ์เบิร์กทีมสกลนครเลิฟซองและทีมแอปทีมร้อยเอ็ดครับขอเชิญประมูลในการนะครับท่านทีมนะครับผมเชื่อว่ามีกองเชียร์กำลังใจเต็มที่อย่างแน่นอนครับแล้วก็ขอย้ำเกณฑ์การให้คะแนนอีกรอบนึงนะครับคะแนนจะมาจากทั้งหมด4ส่วนนะครับคะแนนแรกก็คือคะแนนความสามารถตามการแสดงแต่ละประเภทคะแนนที่2มาจากความคิดสร้างสรรค์คะแนนอันที่3มาจากการรักษาเวลาและสุดท้ายก็คือขวัญใจผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเดิมชอบทีมไหนก็ส่งเสียงตบมือให้เต็มที่มีหมดคะแนนครับต้องครับและเช่นเดียวกันรางวัลในวันนี้ครับไม่ธรรมดาจริงนะครับรางวัลจะมีจริง2รางวัลใหญ่นะครับรางวัลชนะเลิศ1รางวัลนะครับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทสำหรับทีมชนะเลิศครับ1รางวัลนะครับและอีก4ทีมที่เหลือก็ไม่ต้องน้อยใจครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศอีก4ทีมนะครับอีกทีมละ 10,000 บาทครับโอ้คือแต่ละ5ทีมที่เข้ารอบเนี่ยมีรางวัลอย่างแน่นอนครับแต่เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศเนี่ยจะเป็นทีมใดครับพร้อมที่รับชมการแสดงโชว์หรือยังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมครับขอเสียงได้เลยครับงั้นขอเชิญพบกับการแสดงโชว์ในชุดแรกของทีมอินดี้กับเพลงท่าหลังครับขอเสียงปรบมือให้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคณะกรรมการนะคะตามคำเรียกร้องนะคะวันนี้นะคะการแสดงของเรากลับมาสวยงามไหมคะนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาชมการแสดงชุดใหม่นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยนะคะกับเพลงสมัยใหม่อยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังขอเสียงกรี๊ดดังๆอีกครั้งนะคะและนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทวงทับหลังนาลายเราคืนจากการแสดงชุดนี้ค่ะเราทวงคืนพร้อมกันณวันนี้ได้เลยค่ะWe'll be right back.
คุณเอาโจทย์นี้ไปคิดเพราะนั้นมันถึงออกมาเป็นการแสดงแบบนี้
นักร้องเนี่ยแบบที่คุณหนิงก็ไหนเป็นว่าอะไรจะกลับโลกความจริงไม่รู้นะครับคุณหนิงบอกว่าพี่โจเนี่ยเหมาะกับเพลงนี้ใช่ฮะพี่โจเหมาะกับเป็นตัวตนของเพลงนี้แล้วพี่ก็สนุกกว่ารอบแรกมากเพียงแต่ว่าด้วยขีดจำกัดในเรื่องของแดนเซอร์มากกว่านะครับการเตรียมชุดการเตรียมอะไรกับโจที่พี่คิดว่าต้องเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยทำให้ผมก็มองดูมันเกี่ยวคอมเมนต์เกี่ยวอะไรตรงไหนก็ไม่รู้คนกลางก็ออกพม่านะฮะนะถึงแม้จะพยายามจะลูบกระจกจะมีมูนวอล์กอะไรนะครับนะฮะพุ่งจะโดนกระจกก่อนเลยนะฮะนะครับแต่ก็โอเคฮะความพยายามนะครับแล้วก็การที่เอาโจไปแก้ทำได้แค่นี้ผมก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับนะไม่ได้ว่าไมเคิลแจ็คสันเขาคืนไปแล้วนะครับสวัสดีครับยินดีมากครับคุณนักข่าวเชิญครับแค่โจชุดแรกเท่านั้นนะครับเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับเชื่อว่าอีก4ชุดเนี่ยก็ต้องเต็มไปทางกันแน่นอนใช่ไหมครับแล้วขอบอกว่าแต่ละทีมเนี่ยมีการแสดงเด็กๆมาให้พี่ๆทุกท่านได้ดูนะครับถ้างั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเชิญชมทีมที่2เลยชื่อทีม True Friend กับเพลง Reflection ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับAs if I play a part. Now I see if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Who is that girl I see staring straight back at me?
ับเพลงนี้อย่าลืมนะครับชุดเลดี้กาก้าขอยืมนะครับไม่ใช่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับชอบโชว์ชุดไหนยังไงก็ยืมส่งแรงเชียร์แรงใจไปเยอะนะครับสำหรับโชว์ที่ผ่านมานะครับเชิญคณะกรรมการดีกว่าครับเชิญพี่เบ้นก่อนเลยครับค่ะค่ะน้ำเสียงดีค่ะน้ำเสียงดีแล้วก็ชอบค่ะเบ้นชอบค่ะเบ้นชอบนะคะน้ำเสียงดีแล้วก็ลีลาดีนะสามารถสะกดคนดูได้ดีซึ่งมืออาชีพมากๆนะคะดีไม่มีที่ติเลยค่ะเบ้นชอบค่ะต่อไหมครับครับเรามีคอมเมนต์ไม่ออกเลยนะทำได้ดีขึ้นเยอะเลยครับก็เป็นกำลังใจให้ครับเดียวครับแบบที่สิบล้อบอกนะฮะคุณสะกดคนดูได้นะครับคนในห้องเงียบนะฮะอาจจะออกมาที่ไม่แปลกเหมือนเลดี้กาก้านะฮะคนดูตอนแรกคิดว่าเป็นปาร์ตี้เพียแต่คุณสามารถสะกดคนดูได้แล้วอีกอย่างหนึ่งรอบนี้คุณมั่นใจตัวเองมากขึ้นเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นทำได้ดีกว่ารอบก่อนหรือว่าอาจจะเป็นสไตล์เพลงของคุณถ้าคุณมีโอกาสได้ร้องกับวงดนตรีจริงๆนะครับซึ่งก็สามารถเล่นกับคุณได้เนี่ยก็จะดีมากชอบนะชอบขอบคุณครับขอบคุณคุณเฟรมด้วยครับผ่านไป2โชว์แล้วเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นแต่โชว์นี้ไม่ธรรมดาจริงนะครับแค่2โชว์เท่านั้นเนี่ยก็สะกดใจคนดูได้อย่างแบบเต็มที่จริงๆนะครับอีก3โชว์ที่เหลือก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญทีมต่อไปเลยนะครับใช่ครับทีมต่อไปนะครับชื่อทีมก็คุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็คงจะมีกองเชียร์ที่พร้อมที่จะให้กำลังใจกับทีมนี้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับพร้อมแล้วนะครับยังไงตอนนี้ไปชมโชว์จากทีมไอซ์เบิร์กในเพลงอีฟครับวันนี้ร้องเพลงอีฟนะคะความหมายของเพลงนี้ก็บูชาความรักอีกแล้วนะคะความรักนี่ก็แปลกนะคะกินก็กินไม่ได้แต่มันทำให้เราอิ่มและมีเรี่ยวแรงมหาศาลที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักเพื่อสิ่งที่เราบูชาและเทิดทูนแอมเวย์ค่ะสำหรับทุกคนค่ะIf a picture paints a thousand words.
ไม่ทราบว่าทุกท่านรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าผมอยู่หลังเวทีผมเคลิ้มเคลิ้มกับเสียงเพลงมากเลยครับเกือบเผลอใจให้กับคุณนั่นเองแล้วดิ่งกับเพลงมากเลยนะครับเสียงดีมากๆแค่ชมชุดที่สั่งนะครับก็สะกดใจได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็เดี๋ยวมาฟังแล้วกันนะครับว่าคอมเมนเตอร์จะมีความเห็นอย่างไรกับการแสดงโชว์ชุดนี้ครับขอเชิญพี่โยครับครับคุณหมอทำให้ผมลำบากใจคุณหมอทำให้ผมเหนื่อยมากขึ้นคุณหมอทำให้กรรมการทั้ง3คนตัดสินยากขึ้นและลำบากใจในการตัดสินยากขึ้นนะครับวันนี้อารมณ์ไม่สนุกเลยนะฮะผมสามารถหลับตาและนึกตามคุณหมอเล่นเพลงไปได้ถึงแม้จะแปลไม่ออกสักตัวเลยก็ได้การทำเพลงมันต้องฟังด้วยอารมณ์นะเหมือนเราทานกาแฟนะเหมือนเราทานกาแฟแอมฟี่นะครับบางทีมันต้องมีอารมณ์มากด้วยใช่ไหมครับเพื่อให้ได้บรรยากาศชอบครับคุณหมอดีมากดีมากมากครับเป็นการแสดงที่เพ้นรอมานานแล้วนะคะการแสดงของคุณนะคะสุดยอดมากค่ะคุณหมอคะสะกดคนดูแล้วก็ทำให้พวกเราฟังไปคนรู้ไปตามไปเลยนะคะชอบค่ะเป็นชอบค่ะแล้วก็อยากจะขอชมครับว่ารอบนี้ก็ยังทำได้ดีเช่นเคยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการแสดงพวกสองเนี่ยจะเสียเปรียบกับการแสดงประเภทอื่นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเล่นกับผู้ชมได้แต่คุณหมอปิดข้อจำกัดตรงนั้นได้ตอนเริ่มต้นคุณหมอได้คุยกับผู้ชมนะครับก็ถือว่าทำได้ดีในส่วนนี้นะครับแล้วก็ชอบของผู้หมอครับความรักกินไม่ได้ครับแต่ทำให้คนที่มีความรักอิ่มชอบมากมีตอนจบนิดนึงครับที่เสียงสูงแล้วคุณหมอต้องปิดเสียงแต่ตรงนั้นทำให้หมอผมมีความรักครับโอเคครับก็ทำให้ตรงนั้นดรอปไปนิดนึงครับแต่ก็ถือว่าสุดยอดมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับผมยังตื่นเต้นแทนเลยนะครับแค่3โชว์เท่านั้นเองแต่ละทีมนี่สุดยอดนั้นเลยตั้งใจแทนกรรมการจริงครับไม่รู้จะตัดสินยังไงเลยผ่านไปแล้วครึ่งนึงนะครับใช่ครับดังนั้นเดี๋ยวเราเชิญทีมที่4เลยนะครับเราทำต่อเนื่องนะครับครับทีมที่4นะครับชื่อทีมสกลนครเลิฟซองมากับโชว์เพลง Wonderful Tonight ครับขอเชิญด้วยครับในการมาพักผ่อนในครั้งนี้ผมเชื่อได้นะครับทุกท่านนะครับได้พบกับความสุขนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเติมเต็มความสุขให้กับทุกท่านในคืนวันนี้นะครับในชื่อเพลงของอิริกัปตันนะครับในชื่อเพลง Wonderful Tonight ครับผมGood.
ับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสุดยอดมากนุ่มสุดถึงยังมีลึกนะครับฟังแล้วแบบเคลิ้มอีกแล้วกับเสียงเพลงกินใจมากๆครับแค่ผลไม่หวั่นผลผลอะไรครับไม่รู้ครับทีมที่4ก็การแสดงโชว์ก็ไม่น้อยหน้าอีก3ทีมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับสะกดใจคนดูไม่แตกต่างจากอีก3ทีมทีเดียวยังไงเรามาฟังคอมเมนเตอร์แล้วครับอาการนะครับว่าคิดยังไงกับการแสดงในโชว์ชุดนี้ครับเพราะฉะนั้นครับอันหนึ่งครับก็จริงๆแล้วพี่ก็เลือกเพลงเหมาะสมกับตัวเองครับเพราะว่าเพลงนี้เหมาะสำหรับคนเจ้าชู้ไปเจอผู้หญิงแล้วก็จีบสาวแต่ดูแต่งตัวแล้วเนี่ยสไตล์พี่เขาแบบดูไม่ออกว่าสไตล์ไหนแน่เพราะว่ามันมิกซ์เกินไปหมดนะครับโอเคโอเคถ้าสะพายกีตาร์มาก็จะดีนะครับเพราะอีกคนนึงจะสายกีตาร์สายสะพายนี่ครับผมอ๋อโอเคครับเอาสายสะพายเอานี้เมื่อวานนี้เอาเด็กไทยมาเป็นสายสะพายวันนี้เอามาผูกก็เลยไม่มีสายไฟกีตาร์โอเคครับก็น้ำเสียงดีครับน้ำเสียงดีนะครับแล้วรอบนี้ก็เอ็นเตอร์ทีมมันดูได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับขอบคุณเบนครับฟังแล้วมีความสุขไหมคะมีความสุขค่ะเบนมีความสุขมากๆเบนชอบค่ะนะคะน้ำเสียงดีนะคะแล้วก็พี่เขาก็แสดงอารมณ์ได้ดีแล้วก็มีความสุขทำให้พวกเรามีความสุขตามไปด้วยค่ะชอบค่ะขอบคุณพี่โยครับขอบคุณนะครับที่สร้างความสุขให้เราทุกคนขอบคุณที่สร้างความบันเทิงให้กับทุกคนที่มาสัมมนาในครั้งนี้นะครับพี่ก็สร้างความลำบากใจให้เราอีกแล้วนะฮะสี่ที่ไม่ทำบาปกับผมบ้างนะครับชอบฮะแล้วผมสามารถจินตนาการตามเพลงไปได้นะครับขัดใจกันแต่งตัวอย่างเดียวนะพี่นะแต่ก็ไม่ได้อยู่ในการได้คะแนนนะครับพยายามออกมาเนาะสกลละครรวมๆกันมาไทยยวนเวียดนามฝรั่งเศสลาวรวมกันหมดนะครับแต่ความคิดตั้งสารดีครับมีคนบอกว่าไม่ตั้งสารดีนะครับชอบนะครับพี่แต่ผมไปดูคนละคนกับตอนรอบแรกแล้วก่อนนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสี่ทีเท่านั้นครับเป็นไงบ้างครับโหสุดยอดแต่ละทีเห็นไหมครับหนักใจกรรมการใช่หนักใจแทนคณะกรรมการมากเลยครับสี่ทีมก็เห็นที่แจ้งมาครับว่าคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับเพื่อจะได้ทีมสุดยอดแอมเวย์ก้อนไทยเลยจริงๆนะครับที่จะชนะเลิศในวันนี้นะครับก็ผ่านไปแล้ว4ทีมก็เหลืออีก1ทีมสุดท้ายทีมที่5นะครับซึ่งก็จะเป็นโชว์สุดท้ายของวันนี้นะครับพร้อมที่จะพบกับทีมสุดท้ายหรือยังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมขอเสียงมือสับแรงความพร้อมกันดังไหมครับงั้นพบกันเลยครับกับทีมอัศทีม101กับเพลงโชว์เพลงอีสานลำเพลินครับOh
ดี๋ยวด้านหลังเลยนะครับคุณมากครับเชิญพี่ด้านหลังนี่ครับการแสดงโชว์ทั้ง5ทีมครับสร้างความระบาดใจให้กรรมการอย่างแน่นอนครับแต่ละทีมนี่สุดยอดมากครับเราขอพี่โยเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเชิญครับอย่างที่บอกครับพี่โยนะคณะกรรมการนะครับกำลังรวบรวมคะแนนอยู่นะครับเครียดเลยครับอยู่หลังเวทีเป็นนิวใช่ไหมครับใช่ตื่นเต้นกับโชว์มากๆเลยครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงมีทีมในดวงใจแล้วนะครับที่คิดว่าแสดงได้ตรงใจมากที่สุดขอเชิญทั้ง5ทีมบนเวทีได้เลยครับเริ่มด้านหน้าเลยครับทีมแรกทีมอินดี้นะครับทีมที่2 True Friend ทีมที่3 Iceberg ทีมที่4สกลนคร Love Song และทีมที่5 As Team 101ครับ101โอ้โหทำไมเงียบจังเลยขอเสียงหน่อยสิครับเข้าใจครับทุกคนตื่นเต้นนี่นะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นมากเลยครับสำหรับการแสดงโชว์ทั้ง5ชุดนะที่ท่านได้รับชมไปนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะรับทราบผลครับพี่โยมีอะไรจะพูดนิดนึงจะฝากนิดนึงกับทุกท่านพี่ดูท่านที่เข้ารอบมานะครับเชิญพี่โยครับขอเป็นเจ้าชายกรรมการนะครับ5ทีมนี้เป็นคือเราคุยกันตอนแรกเนี่ยคือรอบแรกเราตัดสินง่ายมากนะครับเพราะว่า9ทีมเนี่ยจะมีเด่นขึ้นมาให้เห็นชัดเพียงแต่ว่า5ทีมเนี่ยเราดูวันนี้เราแทบไม่มีทีมไหนที่เด่นโดดเด่นคือดีจากเพื่อนขึ้นไปมีความสามารถเท่าเทียมกันพอๆกันใครรอดนะครับครับได้ครับเราจะหักกับโบนัสท่านในเดือนถัดไปนะครับในรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยฮะเราไม่สามารถที่จะตัดสินได้เพราะฉะนั้นกรรมการเราตัดสินใจคือเราจะฟรีโหวตสำหรับกรรมการว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่อยากจะฝากทุกท่านนะครับวันนี้ทุกท่านได้ทำให้เราทุกคนในห้องนี้มีความสุขทุกทีมทำให้เรามีความสุขถึงแม้วันนี้ท่านจะไม่ชนะเราบอกเลยว่าคะแนนของท่านเนี่ยสูงสีมากนะครับและอย่างที่ท่านชนะตัวท่านเองและท่านชนะใจพวกเราทุกคนในห้องนี้นะครับขอบคุณงานที่พี่โยพูดได้เซ็งกินใจมากเลยนะครับครับผมเช่นเดียวกันนะครับก็คือคณะกรรมการก็มีการกรรมการกลับห้องไปก่อนได้ไหมครับไม่ครับแต่ห้าท่านทั้ง5ทีมนะครับก็อย่างที่แจ้งนะครับว่าการแสดงเนี่ยสูสีกันมากนะครับแต่ว่าก็มี2ทีมนะครับที่คะแนนเฉียดขึ้นมากันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับไงผมขอประกาศทั้ง2ทีมนะครับให้เดินออกมาข้างหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการโหวตกันระหว่างกรรมการนะครับทีมแรกนะครับที่คะแนนเฉียดขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือทีมอะไรครับทีมอะไรครับทีมแฟนโอ้โหต่างก็เห็นกันหมดเลยนะครับทีมแรกนะครับก็คือทีม True Friend ครับและอีกทีมนะครับที่คะแนนสูสีกันไม่ลงจริงนะครับก็คือทีมอะไรครับทีมเดี๋ยวกันนิดเดียวเองครับสำหรับทั้งสองทีมนะครับเหมือนนั่งงานไหมครับกำลังจะรับทุกวันพี่อย่าลืมเช็ดน้ำตาลนะครับตอนประกาศตัวคุณเอกที่ชนะนี้ได้กับครับครับผมก็คือทั้งสองท่านนี้ครับจะมี1ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับเป็นรางวัล 30,000 บาทนะครับส่วนที่เหลือด้านหลังนะครับแล้วก็อีก1ท่านที่คะแนนฉิวเฉียดจากการโหวตของคณะกรรมการก็จะได้เป็นรางวัลรองชนะเลิศนะครับรางวัลทีมละ 10,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคณะกรรมการจะตัดสินโดยการยกมือโหวตนะครับว่า1ใน2ทีมข้างหน้านี้จะเป็นทีมใดที่ได้รางวัลชนะเลิศครับเพื่อให้เป็นการเข้าใจง่ายๆนะครับผมขอกำหนดหมายเลขก่อนละกันนะครับโดยให้ทีม True Fame เนี่ยเป็นหมายเลข1ครับทีม True Fame ยกมือขึ้นครับหมายเลขหนึ่งครับ True Fame เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับตื่นเต้นเลยนะครับตื่นเต้นอันนี้ก็หมายเลขหนึ่งครับ True Fame นะครับแล้วก็ทีม Iceberg จะเป็นหมายเลขสองครับ Iceberg ยกมือขึ้นครับง่ายๆนะครับจับตาดูกรรมการนะครับกรรมการจะโชว์
หมายเลขนะครับว่าเป็นหมายเลข1หรือ2นะครับแล้วดูนะครับว่าคะแนนจะลงไปที่หมายเลขอะไรนะครับง่ายๆนะครับอันนี้ก็ดูที่กรรมการเป็นหลักก่อนพร้อมที่รับฟังผลหรือยังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับขอเสียงดังหน่อยครับพร้อมหรือยังครับไม่พอครับไม่เห็นได้ยินอะไรเลยครับเงียบมากเลยโอ้โหแสดงว่าพูดอย่างนี้อาจจะเข้าใจยากงั้นขอเสียงบกคุณด้วยหน่อยครับอันนี้ดังขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับทำแบบนี้โอเคครับพร้อมนะครับผมจะนับ1 2 3นะครับกรรมการก็จะโชว์นะครับว่าหมายเลขใดนะครับที่กรรมการแต่ละท่านเนี่ยเลือกนะครับพี่โยพี่โยตื่นเต้นมากเป็นนาทีที่ลุ้นมากนะครับจะเลือกหมายเลข3แทนครับเดี๋ยวรอยังไงลองเช็คนะครับว่ากรรมการจะอยู่ห้องไหนครับก็ได้ตามจัดการให้ถูกพร้อมนะครับ1 2 3ที่สนใจนะครับค่ะเดี๋ยวขอเชิญแขกทั้งไทยกับมงกุฎด้วยนะครับรางวัลชนะเลิศครับแอมเบย์ก็เล่นในครั้งนี้นะครับและกับทีมทรูเฟรนด์ครับขอเสียงด้วยครับชอบอีกรอบนะและทีมเป็นทั้งสี่ทีมก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับและรางวัลรองชนะเลิศนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณกิตติวัฒน์ฤทธิ์ธีราวีครับผู้จัดการทั่วไปบริษัทอัมเบย์ประเทศไทยขึ้นมอบของรางวัลครับขอเชิญครับต้อนรับชนะเลิศดับหนึ่งนะครับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทครับI'm not afraid of the dark.
Mm-hmm.